ครับระหว่างนี้เนี่ยผมมีเรื่องนึงที่อยากจะอธิบายนิดนึงครับเราไม่ได้มีความประสงค์ที่จะทำให้การบริหารจัดการทรัพยากรของชาติหยุดชะงักลงนะครับไม่มีเจตนาเช่นนั้นแต่ปัญหาก็คือกฎหมายแบบนี้จะยิ่งสร้างความเสียหายให้กับประเทศวันนี้เราขุดทรัพยากรไทยขุดไปขุดมาเอกชนเขาก็เอาไปหมดน้ำมันเขาก็ขายเราวันนี้หน้าปั๊มก็แพงกว่าสหรัฐแล้วแพงกว่าที่อเมริกาเติมกันที่หน้าปั๊มส่วนก๊าซธรรมชาติที่ขุดในอ่าวไทยวันนี้ก็ราคาแพงกว่าที่นิวยอร์กเกือบ2เท่านะครับดังนั้นเองเนี่ยบอกตรงๆว่าถ้าใช้ระบบแบบนี้และไม่ได้แก้ไขมันก็จะเป็นปัญหาตลอดไปดังนั้นเองเนี่ยเราไม่ได้มีความประสงค์ให้ทุกอย่างหยุดชะงักลงนะครับแต่ต้องเดินหน้าด้วยความโปร่งใสและเป็นธรรมต่อประชาชนนะครับ